ห้องนะคะส่งต้องส่งเป็นห้องนะคะมีกระดาษทุกคนไหมมีนะเขียนโจทย์ไปค่ะเทสข้อที่1เป็นข้อสอบโอเน็ตศาสนาในข้อใดเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมเดี๋ยวหมดชั่วโมงจะให้เขียนชื่อนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะศาสนาในข้อใดเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมก็พุทธพราหมณ์ขออิสลามพุทธคอสิกคริสต์งอคริสต์อิสลามข้อนี้มีคำตอบ2ข้อนักเรียนตอบ2ข้อเขียนคำตอบ2ข้อไปเลยค่ะไม่ต้องงงเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะข้อต่อไปข้อใดเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดข้อใดเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดเสร็จแล้วนะคะต้นทางเสร็จปลายทางเสร็จนะคะไม่มีใครช่วยเธอได้นะคะเพื่อนก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะครูไม่เฉลยให้เพราะธรรมดาครูเฉลยบางคนขี้โกงบางคนสอบกลางภาคครูตกนักเรียนพอครูสอบในห้องเทสในห้องอ่ะได้เต็ม10ไอคนที่คะแนนได้เต็มจากการสอบกลางภาคกลับมาสอบในห้องได้ครึ่งนึงน่าสงสัยไหมน่าสงสัยนะแต่โกหกใครโกหกได้แต่โกหกใจตัวเองโกหกไม่ได้นะคะความละอายแก่ใจมันมีอยู่นะคะตอบค่ะนักเรียนข้อนี้ตอบ1ข้อค่ะข้อใดเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดอะไรที่โลกเราใช้ประโยชน์พูดไปหรือยังพูดไปแล้วนะคะไม่รู้จะถูกหรือเปล่าอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีก1ข้อนะคะสำหรับข้อสอบโอเน็ตอารยธรรมใดเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อารยธรรมใดเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เป็นไร200คนครูตรวจเองเพราะไม่งั้นครูแยกแยะระหว่างคนเก่งกับคนไม่เก่งไม่ออกรีบเขียนนะคะคุณไม่ส่งคุณมีสิทธิ์ติด0นะคะเพราะนี่15คะแนนนะคะอารยธรรมใดเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช้อยมีให้ค่ะ1ช้อยสำหรับคำตอบกอจีนขออินเดียคออิสลามงอกิกโรมันอันโจทย์ให้ฟังอีกครั้งนะคะเขาถามในเรื่องของอารยธรรมใดเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดรากฐานที่สำคัญที่สุดนะคะของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กอจีนขออินเดียคออิสลามงอกิกโรมันอ
เหลือเวลาอีกประมาณ8นาทีกับอีก12ข้อไม่รู้เธอทันหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องทันอ่ะต่อมาเปิดหน้าใหม่เลยลูกเปิดอีกหนึ่งหน้าเขียนคำสั่งไปให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในตารางทางขวาเพื่อให้สัมพันธ์กับข้อความด้านซ้ายมือระดับเธอถ้าครูปล่อยเวลาว่างสักหนึ่งนาทีเธอก็อ้าปากคุยกันแล้วเธอมีเวลาคุยในช่วงเวลาเบรกหรือเวลาพักชั่วโมงระหว่างการเปลี่ยนชั่วโมง10นาทีอยู่แล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในตารางทางขวาเพื่อให้สัมพันธ์กับข้อความด้านซ้ายมือเสร็จหรือยังคะไม่รู้เสร็จไม่เสร็จแต่หมดชั่วโมงคุณต้องส่งอ่ะไปดูกันวาดแบบนี้ลงไปเลยค่ะแบบด่วนที่สุดโจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่าให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในตารางทางขวาใช่ไหมคะเพื่อให้สัมพันธ์กับข้อความด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นนักเรียนสมมติว่าข้อแรกการไม่รับดอกเบี้ยนักเรียนก็เลือกเอาว่าอยู่ในอารยธรรมอะไรจีนอินเดียเมโสโปเตเมียหรือว่าอิสลามนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกตรงช่องนั้นใช่ไหมคะไม่ต้องสวยงามค่ะนักเรียนเน้นความถูกต้องข้อหนึ่งไม่รับดอกเบี้ยอยู่ในอารยธรรมใดนะคะข้อ2อักษรคูนิฟอร์มอยู่ในอารยธรรมใดข้อ3ความกตัญญูตกะเวทีการเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ในอารยธรรมใดไม่ยากนะคะนักเรียนชอบแบบนี้เวลาครูป้อนให้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งมีใบงานให้นักเรียนไม่ใส่ใจถ้าสั่งก็ไปลอกเพื่อนมาส่งคะจบนักเรียนชอบแบบนี้ชอบแบบว่าต้องทำด้วยช่วยเหลือตัวเองใช้เวลาทุกวินาทีให้มีค่าเสร็จหรือยังคะ3ข้อีก4ข้อค่ะนักเรียนทีแรกว่าจะเก็บ15น่าจะเก็บได้10คะแนนอ่ะผ่านนะผ่านหรือยังคะผ่านได้ยังผ่านนะโอเคอ่ะข้อที่4ทัสมาฮาลอยู่ในอารยธรรมใดจีนอินเดียเมโสโปเตเมียอิสลามประมวลกฎหมายฮัมมูราบีอยู่ในอารยธรรมใดข้อ6มหากาพย์รามายณะอยู่ในอารยธรรมใดข้อ7 3ก๊กอยู่ในอารยธรรมใดเรียนหมดหรือยังเรียนหมดแล้วนะคะเมื่อกี้โอเน็ต3ข้อบวกกับการเทสนี้อีก7ข้อในการแยกอารยธรรมนะคะเป็น10คะแนนนะคะสำหรับวันนี้ไม่เปิดสมุดดูนะคะไม่งั้นครูไม่ให้เธอดึงกระดาษออกมาหรอกนะคะทีแรกจะให้เปิดแล้วให้เปิดหนังสือแต่เธอดูการนี้ไม่ให้เปิดเลยใช้ความคิดตัวเองนะคะ
ฝากคุณครูปลายทางควบคุมด้วยนะคะถ้าใครเสร็จแล้วลงมือทำค่ะ7ข้อนี้ค่ะเสร็จกันหมดหรือยังคะเสร็จกันหมดหรือยังอ่ะดูต่อนิดนึงไม่ต้องจดนะคะก็คือในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงนะคะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะของเอเชียใต้รวมไปถึงเอเชียตะวันออกนะคะนักเรียนคะวันนี้ใครจดไม่ทันยกมือขึ้นทันใช่ไหมคะนักเรียนชอบแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนพอครูสั่งงานแล้วให้ส่งงานไม่ชอบใช่ไหมชอบทำในห้องออกอากาศแข่งกับเวลาใช่ไหมคะใช่ไหมคะถามไม่ตอบหมายความว่าไงส่งนะคะกรุณาส่งทั้งสมุดส่งทั้งข้อสอบนะคะข้อสอบเขียนชื่อให้เรียบร้อยเขียนห้องเขียนเลขที่แล้วกรุณาเรียงเลขที่มาส่งนะคะทั้งหมด4ห้องปลายทางอีก4ห้องในห้องออกอากาศอีก1ห้องนะคะวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะเราเรียนรู้ในเรื่องของอารยธรรมอะไรไปบ้างคะ1อารยธรรมจีน2อารยธรรมอินเดีย3อารยธรรมเมโสโปเตเมีย4อารยธรรมอิสลามนะคะเราจะมีความรู้แน่นแฟ้นขึ้นจากการที่เธอทำข้อสอบนะคะห้ามเปิดสมุดห้ามเปิดหนังสือนะคะห้ามทุจริตใครทุจริตนะคะขอให้ติดศูนย์ทุกวิชาเลยโอเคไหมซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ดูนะคะก่อนที่เฉลยเดี๋ยวครูกลับไปตรวจให้เธอแน่นอนค่ะว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะคะในชั่วโมงหน้าก็รู้กันว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ